สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่21กุมภาพันธ์ปี2565นะครับแล้วก็มาเช็คข่าวคราวกันก่อนที่จะแชร์โมเดลวันนี้เป็นแลนด์สเคปนะครับทำงานเกี่ยวกับแลนด์สเคปภูมิสถาปัตย์กันบ้าง EEC รุ่นกรรมการงงชงวาระตั้งงบรูปบริหารสัญญาอู่ตะเภาเอาอีกแล้วนะครับรัฐบาลนี้วุ่นวายดีแท้เช็คไพ่พลสนธยา VS สุชาติชมกิจพลังบ้านใหญ่เอาเข้าไปกรมอุตุนิยมประกาศเตือนอากาศแปรปรวนทั่วประเทศไทยตอนบนนิวซีแลนด์พบติดเชื้อโควิดสูงสุดเป็นประวัติการก็ไม่หยุดสักทีนะครับโควิดประเทศไทย18,000จริงๆตอนนี้มันแย่มากเลยนะครับ18,000แต่ว่าดูเหมือนอันนี้ส่วนตัวนะครับเหมือนแบบมันซาลงแต่ความจริงแล้วมันยังเยอะมากมายอยู่เช่นเคยโอเคก็เช็คเป็นข่าวใหญ่อีสานอุณหภูมิจะลดลงอันนี้คงถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้นะครับจะเย็นละโอเคมาดูเรามาดูExtreme Share จำชื่อไม่ผิดนะครับมาโอเคมาไฟล์ Open กันมาไฟล์ Open ดาวน์โหลดที่ลิงก์ Description ข้างล่างเลยนะครับก่อนที่เราก็แชร์กันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอะไรที่Simple สำหรับ Landscape หรือภูมิสถาปัตย์เก้าอี้ภูมิสถาปัตย์นะครับก็มาลองดูแมปหลุดไม่เป็นไรในโฟลเดอร์ไม่มีแมปเดี๋ยวเรามาเช็คกันอันนี้เป็นโคโรนานะครับเวลาเปิดมาแล้วขึ้นมันงี้ก็คือเป็นโคโรนาโมเดลนะครับเพราะโคโรนาเขาจะดีเทคเองนะครับดีมากเวลาเปิดมาเนื้อเป็นอย่างนี้นะครับให้เราใช้จริงๆแล้วมันมีคำสั่งง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปโมเดลอยู่นะครับแล้วก็อ่านกรุ๊ปก่อนนะครับแล้วเนี้ยถ้าเจออย่างนี้ก็ใช้คำสั่งสมูทเข้าไปนะครับถ้าไม่หายเนี่ยน่าจะเป็นแสงเงาเพราะมีการใช้เงาอยู่นะครับโอเคแปลว่าเนื้อโมเดลสวยอยู่นะครับเราไม่ใช้ Ambient Occlusion โอเคเมื่อทุกอย่างพร้อมทุกอย่างสวยงามแล้วก็เรามาสร้างสภาพแวดล้อมง่ายๆก่อนนะครับผมจะสร้างในมุม3มิติมันจะได้สนุกด้วยนะครับกด Box เช่นเคยมาเป็นฉากนะครับ Edit Poly เข้าไปตึงๆถ้าอยากเร็วเนี่ยDeleteถ้าอยากเร็วเราใส่เมสมูทเข้าไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะตีโค้งให้เราเองอัตโนมัติแล้วก็เดี๋ยวเรามาที่โพลีแล้วไปที่เอสอันนี้ที่สร้างมาในทุกๆวันที่สร้างเนี่ยก็เพื่อคล้ายๆอะไรสร้างเป็นแบ็กกราวด์เป็นแบ็กดรอปสำหรับการที่จะโชว์เฟอร์นิเจอร์โมเดลนะครับมันมีประโยชน์มากเลยในการที่เราจะนำเสนอไปเฟอร์นิเจอร์โมเดลหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าโค้งเป็นหยักๆยึกๆก็ใส่เมสมูทเป็นเบอร์2เบอร์อิเทอเรชันเบอร์2เบอร์3อะไรเงี้ยแค่นี้เองนะครับแล้วก็ย้อนไปที่ vertex นิดหน่อยเพราะเราอยากจะให้ฉากใหญ่ๆวิธีการนี้แมปจะไม่เสียนะครับ UV จะไม่เสียถ้าเราดึง vertex แต่ถ้าเราใช้สำหรับสเกล UV จะเสียนะครับเป็นข้อมูลนะครับแล้วเราก็เชลนิดหน่อยครับใส่คำสั่งเชลเพื่อให้เกิดความหนาของตัว backdrop จะเห็นว่ามีเซกเมนต์น่ารักน่ารักโผล่มามากมายเลย ตึ๊กตึ๊กตึ๊กโอเคแล้วก็กด M-Man ผู้ชายกด M-Man ผู้ชายผมจะ Utility Reset เพื่อล้าง Material Library ล้างแมปเข้าไปที่มันติดอยู่ในไฟล์นะครับแล้วก็มันจะกลายเป็น VLAY เพราะผมตั้ง VLAY เป็น Default แต่วันนี้เราจะเป็น Corona ก็วันนี้ 7,116 Poly นะครับแล้วก็ 6,104 Vertex เอาละเราไปที่material library ขึ้นมาการโหลดขึ้นมาเราใช้เป็นไม่ใช่ VLAY นะครับวันนี้จะเป็น Corona ก็เอา start model วันนี้ก็ใช้จริงๆเราลากเข้าไปที่ editor ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยเอามาใส่หรือจะลากใส่ตรงก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าชื่อซ้ำอันนี้เป็นชื่อซ้ำเราทำอยู่แล้วก็ซ้ำก็ yes โอเคแล้วเวลาเราเรนเดอร์ไปสำหรับ material ตัวนี้นะครับจะเห็น segment ที่เป็นลาย pattern นะครับก็เท่ดีแล้วก็กด shift fเราใส่เรนเดอร์เซตอัพเข้าไปแล้วนะครับโอเคผมจะตั้งวิธีการตั้งกล้องในขณะที่เราอยู่ในวิวพอร์ตนะครับก็ create camera แล้วก็ create standard camera form view เราใช้ VLAY ไม่ได้นะครับเพราะเราใช้ Corona กันในวันนี้ก็ create camera form view ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นกล้องเลยนะครับก็เราจะไม่ต้องตั้งโอเควันนี้เรามาลุ้นกันว่าแสงจะเป็นยังไงสวยไหมนะครับสำหรับโคโรนาบาร์เขาจะมีปุ่มนี้นะครับนี่คือโคโรนาทูนบาร์นะครับอันนี้ของปุ่มจะเล็กหน่อยนะครับเพราะผมทำให้มันเล็กเราจะมีเลือก interactive rendering นะครับแ
ผมยังไม่ได้เรียก Corona Ladder เป็นพรีเซ็ตโหลดพรีเซ็ตขึ้นมานะครับถ้าอยากได้พรีเซ็ตหรือว่าติดต่อไหนก็คุยผ่าน Line ID ข้างล่างนะครับล่างซ้ายจะมี Line ID อยู่แอดไลน์เข้าไปคุยกันได้นะครับผมใช้เป็น Corona ตัวนี้นะครับ Hotfix 6 Hotfix 2วันนี้คอมไม่กระตุกเลยนะครับเจ๋งมากเลยโอเคก็โหลดเซตก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็อาจจะมีการต้องหมุนแบ็กกราวด์แบ็กดรอปบ้างอะไรบ้างแล้วก็กดไปที่ Interactive Rendering in Corona VFB กดแค่นี้เองวันนี้มาดูเนื้อกันนะครับโอ้เราเชลตัวนี้ผิดข้างนะครับมันก็เลยอมตัวพื้นไปด้วยนะครับจริงๆแล้วอันนี้น่าจะสูงตัวอันนี้เอาลงไปนิดนึงสัก5มิลแล้วกันลบ5มิลจะได้ไม่ทับสังเกตว่าแบ็กดรอปจะมีตัวนี้ด้วยโอเควันนี้ก็เป็นอาร์มแชร์นะครับตัวสวยๆตัวนี้เอาบาร์ไปวางข้างขวาบ้างนะครับผมจะออกจากเพอร์สเปกทีฟโดยการคลิกที่วัตถุใดๆคลิกซ้ายแล้วกด PSP Poland นะครับก็จะออกหลุดออกมาจากกล้องแล้วมาดูเนื้อกันนะครับที่ทำลักษณะนี้นะครับสวยงามแค่ไหนMatte High Resolution สวยงามนะครับก็มาดู Texture เป็นเหล็กด้านที่สวยอยู่แต่ว่าติดที่นิดนึงคือ reflection คือค่าสะท้อนออกจะตกไปนิดนึงรู้สึกค่าสะท้อนจะหายไปนะครับจริงๆผมจะถ้าเราจะเร่งค่าสะท้อนใน reflection ก็เอากด M man ผู้ชายหรือกด material editor ขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับแล้วกดตัว pick material form object แล้วคลิกเข้าไปใน Corona และใน V-Ray จะมี controller คล้ายๆกันนะครับอันนี้มีการใช้ค่าน่าจะเป็น fall off ถ้าให้เดาแต่ผมว่าผมจะเอาออกแล้วก็อันนี้ Gaussian ผมก็จะเอาออกเพราะเขาจะชอบเล่น reflection กันทีแล้วเวลาเราเอา reflection สังเกตว่า reflection จะมาละ Gaussian ถ้าเป็น1เนี่ยก็จะเงาเลยนะครับลองดูเงาวับเลยเห็นไหมครับแต่เราเอาออกทีนี้จริงๆเขามีแมปเป็นค่าสะท้อนอยู่สังเกตว่ามันจะเป็น reflection ที่เป็นคล้ายๆ stellate เลยแล้วก็เอาลงเพื่อให้เขาเบลอหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการให้เป็นเหล็กสังกะสีเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้นะครับผมขออนุญาตอันดูกลับมาเพื่อให้ตัว reflection ที่เป็น materialโอเคมันหลุดไปแล้วนะครับเพราะว่าพอเราใส่ reflection แล้วเราอันดูไปเนี่ยแมปมันจะหลุดไปเลยทีนี้เราก็เอาใส่ใหม่ได้นะครับในการที่มันจริงมันจะอยู่ใน reflection Gaussianate นะครับอันนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเราเอามาใส่ในการใส่ไปที่ reflection gaussian ตรงนี้แล้วกดเข้าไปอันนี้เราไปที่ general นะครับก็ไปที่ bitmap แล้วเราก็ press subfolder เมื่อกี้เราเอาตัว reflection ตัวนี้นะครับเข้าไปใส่ใน reflection gaussian ทีนี้ตัว gaussian ก็จะมีเป็นเราไม่ใส่ที่ diffuse เราใส่ที่ gaussianate นะครับเพื่อจะได้เห็นแล้วกดให้เขาโชว์อย่างนี้เลยลักษณะนี้ตัว gaussianate ก็จะมีค่าสะท้อนที่เป็นเหล็กเก่านะครับตรงนี้แล้วก็ reflection เราไป overlay ตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้เพื่อให้ reflection ตัวนี้สะท้อนเป็นเหล็กเก่าก็จะกลับเป็นลักษณะเหมือนตอนที่เราเปิดมาโอเคเราก็ใช้วิธีนี้นะครับในการทำให้เป็นเหล็กเก่าสังเกตนะครับก็จะมี reflection เหล็กเก่าโอ้แล้วก็เรื่องสภาพสีสภาพแสงอะไรก็มาปรับ exposure อะไรตรงนี้ก็แล้วแต่ชอบแหละบางคนก็ชอบนุ่มๆบางคนก็ชอบ
ไฮไลท์คอมเพรสชันเยอะๆบางคนก็คอนทราสต์จัดๆนะครับในลักษณะนี้อ่ะคอนทราสต์สัก5แล้วกันแรงๆเอาละครับก็วันนี้ก็ดาวน์โหลดที่ตามได้ลิงก์ description ใครมีข้อสงสัยอะไรใดๆก็แอดไลน์ก็มาคุยกันได้นะครับไลน์จะอยู่ที่ล่างซ้ายของหน้าจอในวันนี้นะครับดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเอา Vertex Line ที่เป็นตัวนี้ออกก่อนนะครับมันทำให้มันไปตัดแล้วมันแข่งกันBackdrop สีเทาก็เท่ดีโอเคดาวน์โหลดตามลิสต์ครับนะครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้สวัสดีครับ